ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันสุจารีเทพอาวุธค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการจัดระเบียบต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสกลทีพัทยกุลค่ะก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับสำนักงานเขตต่างๆทั้ง50เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครการจัดระเบียบที่ว่านี้มีอะไรบ้างคือก่อนหน้านี้ที่ถูกพูดถึงเนี่ยหลักๆเท่าที่ดิฉันจำได้จะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของป้ายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเรื่องที่3ก็คือการตั้งแผงค้าบริเวณทางเท้าแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าโดยภาพรวมที่มีการพูดถึงเรื่องของห้ามไม่เข้ามาด้วยนะคะวัน2วันที่ผ่านมาที่ถูกพูดถึงเยอะมากเลยสำหรับการจัดระเบียบบริเวณแผงค้าด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมตกลงคนที่จะต้องเข้ามาดูแลจัดการจะเป็นใครรถไฟหรือว่ากทม.ล่าสุดก็มีคำยืนยันกันออกมาแล้วนะคะว่าไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงนี้คนหลังข่าวมาคุยกันนะคะกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสกลทีพัทยกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสกลทีค่ะสวัสดีครับคุณสุจารีสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะเรียนสอบถามก่อนเบื้องต้นนะคะขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาเลยแล้วการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บอกว่าจะเน้นเรื่องของห้าไม่เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะก็เรื่องแรกเรื่องป้ายก่อนดีไหมค่ะครับเรื่องป้ายเนี่ยก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าสมิตรนะครับผมเพราะสืบเนื่องมาว่ามีคนร้องเข้ามาเยอะครับว่าตอนนี้มันมีป้ายเขื่อนป้ายผิดกฎหมายมาอยู่บนฟุตบาทเยอะนะครับบนผิวจราจรบ้างล้ำเข้ามาบางทีก็อาจจะเป็นป้ายเหล็กแบบจริงจังฝังลงไปในฟุตบาทแล้วก็เป็นพวกป้ายไวนิลป้ายติดตามต้นไม้ฮะค่ะอันนี้มันเริ่มมาจากเขตจตุจักรตอนนั้นมีคนร้องเข้ามานะครับผมก็เลยให้ทางผอเขตท่านเข้าไปดูปรากฏว่าแค่ถนนสั้นๆเส้นเดียวเส้นตั้งแต่เมเจอร์โยธินไปถึงแยกเกษตรเนี่ยครับก็วันเดียว50กว่าป้ายฮะแล้วก็เป็นป้ายที่ป้ายแบบฝังลงไปในฟุตบาทนะฮะคราวนี้ก็เลยเป็นที่มาทำให้ผมเนี่ยต้องเชิญทางผอ.หัวหน้าฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตเข้ามาคุยแล้วก็มีคำสั่งเข้าไปลงไปพื้นที่ของแต่ละคนให้เข้าไปดูแลว่าป้ายผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาป้ายที่เกี่ยวกับการขอบคุณตามเทศกาลหรือว่าป้ายอะไรต่างๆที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกนะครับทำนั้นให้รื้อถอนให้หมดครับก็ลำพังแค่วันที่8ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเขารายงานเข้ามาตามวงรอบเนี่ยก็ประมาณ 4,000 ป้ายเขาเรียกว่าเป็นป้ายเถื่อน7ประเภทเหรอคะท่านรองคือป้ายเถื่อนนี่คือเป็นป้ายปกติบนทางเท้าเนี่ยจะไม่สามารถวางหรือว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรได้เลยถ้าไม่ได้ขออนุญาตจากทางกรุงเทพมหานครค่ะป้ายพวกนี้เป็นป้ายที่เป็นป้ายลักลอบติดนะฮะค่ะครับแล้วมาได้ยังไงตอนเขาติดตั้งออดคือถ้าเกิดว่าฝังลงไปที่พื้นเนี่ยมันน่าจะมีคนเห็นไหมคะมันน่าจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะกว่าที่เขาจะติดตั้งได้เนี่ยคือมันน่าจะมีคนเห็นนะฮะคืออย่างนี้ผมเรียกอย่างนี้ว่าป้ายบางอย่างเป็นป้ายแบบผู้เป็นไวนิลพวกนี้มันทีมันติดเร็วใช่ไหมฮะแต่ป้ายบางอันอันนี้บางอย่างมันเป็นคล้ายๆเป็นเสาเหล็กเหมือนถ้าดูเผินๆเนี่ยจะนึกว่าเป็นป้ายที่ขออนุญาตทางกรุงเทพมหานครเพราะจะมีป้ายทั่วกรุงเทพประมาณสัก 3,000 ป้ายที่ขออนุญาตถูกต้องใช่ไหมฮะเป็นการฝังลงไปในผิวจราจรแต่อันเนี้ยมันดูยากมากผมว่าบางทีเนี่ยตอนคนมาทำเนี่ยทางคนทั่วไปก็คงไม่สังเกตหรอกว่ามันมาถูกหรือมาผิดกฎหมายใช่ไหมฮะหรือว่าพอติดมาแล้วเนี่ยมันเห็นนะเพราะว่าอย่างป้ายถูกกฎหมายเนี่ยถ้าดูดีๆตามสันของบนรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีเลขนัมเบอร์ของสำนักจราจรขนส่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีชื่อบริษัทอะไรถูกต้องนะฮะแต่ป้ายเถื่อนเนี่ยคือก็จะไม่มีก็จะเป็นโครงเหล็กแล้วก็มีเสาเหล็กแล้วปักฝังลงไปบนฟุตบาทแล้วก็มีการก่อมีการลงปูนอย่างดีนะครับ
ประมาณนั้นนะฮะค่ะแต่ว่าผมก็กำชับเทศกิจของแต่ละเขตไปแล้วว่าโอ้นี่มันเป็นป้ายที่มันชัดเจนอย่างนี้ถ้าคุณปล่อยไว้คงไม่ได้นะฮะผมก็เลยกำชับไปแล้วผมว่ามันก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นน้อยลงแล้วก็อีกอันนึงคือป้ายเขียวขาวกับขาวดำนึกออกไหมครับเป็นป้ายแบบเขียวขาวขาวดำอันนั้นเนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นป้ายที่ทางการอนุญาตให้ทำแต่จริงๆตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขออนุญาตเลยแต่ว่ามันมีความคล้ายกับป้ายที่ทางการอนุญาตเป็นอย่างยิ่งเนี่ยผมว่านั่นก็ยิ่งดูยากครับใหญ่ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบฮะค่ะเอาออกไปแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินการเอาผิดด้วยไหมคะคือถ้าเราหาเจ้าของได้เนี่ยครับเราก็จะประสานให้ทางเขาเนี่ยไปเอาออกนะครับโดยการให้กรรมการจ่ายเขาเองนะครับแต่ว่าถ้าเราประสานไม่ได้เนี่ยเราก็จะออกเองแต่ตัวอันไหนที่เรารู้แล้วเราแจ้งแล้วเขาไม่ทำเนี่ยเราก็จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก็มีการร้องทุกข์ว่าทำให้ทรัพย์สินของน้องชายการเสียหายก็มีการเจาะพื้นมีการฝังลงไปบนฟุตบาทครับค่ะซึ่งมันไม่น่าตามยากไหมท่านรองเพราะว่ามันก็เห็นอยู่แล้วว่าโฆษณาอะไรอ่ะใช่มันโฆษณาอะไรแต่ว่าตัวบริษัทอันนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคนทำมันเป็นคนมือที่สามเป็นบุคคลที่สามเนี่ยเป็นคนรับทำทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะว่ามันเวลาป้ายพวกนี้มันก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นบริษัทไหนมาติดตั้งอย่างเป็นถ้าป้ายถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะเขียนใช่ไหมฮะว่าบริษัทนี้รับผิดชอบในการนำมาติดตั้งเพราะเป็นเหมือนคล้ายเป็นบุคคลที่ขออนุญาตถูกต้องแล้วเป็นเหมือนในหน้าแล้วเอาพวกบริษัทห้างร้านต่างๆคอนโดมาโฆษณาอีกทีอย่างนี้จะตามตัวได้แต่ของป้ายเขียนมันจะตามตัวไม่ได้แล้วคงส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีใครเข้ามายอมรับว่าเป็นเจ้าของค่ะแต่ว่ารายละเอียดในป้ายเนี่ยเราก็ดูได้ไม่ใช่เหรอคะว่าใครได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นคนได้ประโยชน์ก็ควรที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยมันทางข้อกฎหมายมันยังไปไม่ถึงคนที่เป็นอยู่บนนั้นเนี่ยว่าเขาเป็นคนคือเราพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าเขาเป็นคนนำมาติดนะฮะคือโอเคอาจจะมีชื่อคอนโดเออยู่บนป้ายโฆษณาแต่ว่าในความปฏิบัติเนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้มาติดเองคือเขาให้มีคนที่สามเนี่ยเข้าเป็นคนมาติดกั้นตรงนั้นค่ะฮะงั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันใหม่เนาะเราจะแก้ใช่ผมว่าอาจจะต้องแก้กฎหมายคือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มีชื่ออยู่บนคือได้ประโยชน์น่ะต้องได้ประโยชน์เนี่ยเราต้องเอาให้ไปถึงตรงนั้นค่ะนอกเหนือจากเรื่องของป้ายค่ะไปไหนต่อดีเรื่องของทางเท้าจะเริ่มต้นจากจุดไหนคะคือป้ายอย่างผมเรียนไปเนี่ยมันจะมีเขียวขาวกับป้ายขาวดำไม่ออกใช่ไหมเป็นเหล็กอันนั้นเนี่ยคือตอนนี้เราพยายามออกไปได้เยอะละอันที่ผิดกฎหมายไปขออนุญาตมันจะมีบางส่วนที่เขาขออนุญาตจากทางกรมทางหลวงค่ะอันนี้เราจะต้องเข้าไปกวดขันมากขึ้นเพราะว่าบางทีกรมทางหลวงเขาขอให้อนุญาตไปโดยที่บางทีมันไม่ได้มาถามเขตเพราะตามหลักเนี่ยเขาต้องมาถามทั้งกรมทางหลวงทั้งเขตในการขอตึกแต่บางจุดเนี่ยเขาขอเพราะกรมทางหลวงเขาได้มาขอเขตนี่ผมก็เลยสั่งให้ทางประสานไปให้ทางผู้อำนวยการเขตเนี่ยทุกเขตแล้วก็เทศกิจเนี่ยเขาเข้าไปดูว่าป้ายไหนถึงแม้ว่าอยู่บนพื้นที่ของกรมทางหลวงไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครให้ไปเช็คดูด้วยว่าได้มีการขอกันถูกต้องหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นจุดอันนึงที่เป็นเพิ่มเติมครับผมค่ะแล้วกรณีของการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้านี่ตอนนี้แก้ไขได้แค่ไหนแล้วคะโอ้ตอนนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาอันนี้ท่านผู้ว่าท่านเป็นนโยบายท่านแบบชัดเจนเลยเมื่อที่ที่แล้วมีประชุมผู้บริหารใช่ไหมฮะคือเราก็เห็นทางมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยขึ้นมาบนฟุตบาทเยอะมากแล้วก็มันก่อทั้งเรื่องอันตรายกับคนสัญจรแล้วก็ทำให้ถนนฟุตบาทเนี่ยเสียหายอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับเดิมเนี่ยเรากดขันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เรียนตรงๆว่าด้วยกำลังของเทศกิจแต่ละเขตเนี่ยมีประมาณ 4-50 คนซึ่งจะดูตลอดเวลาทุกจังหวัดที่คงไม่พอทีนี้ทางผมก็เลยประสานให้แต่ละเขตเนี่ยหัวหน้าเทศกิจคุณไปคัดเลือกเอาเลยว่าถนนเส้นไหนที่มีการฝ่าฝืนบ่อยๆเป็นตัวอย่างสัก1หรือ2เส้นเนี่ยแล้วก็มีการบังคับตลอด24ชั่วโมงมีการเอาเทศกิจมาเป็นเวรยามเลยคือแบ่งกันเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องเอาเส้นที่แบบเยอะก่อนนะครับแต่ว่าพูดไม่ใช่พูดที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าทั้งเขตจะไม่ทำนะครับแต่ว่าจุดที่มีการฝ่าฝืนเยอะเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแต่เดิมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยเนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้เห็นซึ่งหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาเนี่ยปรับไม่ได้ใช่ไหมฮะในทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปดูกล้องวงจรปิดแล้วต้องไปหาตัวเขาแล้วก็ไปสืบทราบโอ้ซึ่งมันยากเดือนมีตั้งแต่เดือนสิงหาที่ท่านผู้ว่าเริ่มกำชับนะครับมีการร้องเข้ามาเนี่ย 8,500 รายเฉพาะเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนฟุตบาทแต่ว่าตามตัวจริงๆแล้วก็จับมาปรับได้แค่ประมาณไม่ถึงพันรายค่ะ
ซึ่งยากเพราะว่ามันก็จะตามตัวได้กว่าจะไปพบเนี่ยมันคือเขาไปแล้วใช่เขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วอ๋อใช่ทีนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องระบบด้วยเพราะว่าเรื่องกล้องนี่อาจจะยังไม่ทั่วถึงเดี๋ยวต้องไปแก้ตรงนั้นจุดหนึ่งแต่ว่าจุดที่ทำได้เร็วเลยก็คือกำชับให้ทางเจ้าที่เทศกิจเนี่ยเขาลงพื้นที่กันหนักขึ้นนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมตั้งแต่ผมรับตำแหน่งเนี่ยผมพยายามตรวจพื้นที่ตัวที่ไม่แจ้งล่วงหน้าคือผมไปธุระต่อไหนเนี่ยผมก็เดินตรวจตรงนั้นก็พบบ้างแล้วก็ผมก็โทรสายกับทางเทศกิจแต่ละเขตโดยตรงว่าเขตตรงนี้มีตรงนี้นะตรงนี้มีอย่างนี้เขาก็แก้ไขได้ระดับหนึ่งนะครับผมค่ะก็เห็นบอกว่าช่วงเวลาจะมีช่วงเช้าก็ตั้ง4ชั่วโมงช่วงเย็นก็ตั้ง4ชั่วโมงคือไปมาๆก็เหมือนกับว่าก็ขี่กันทั้งวันนะคะท่านรองใช่ครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะช่วงเร่งด่วนเพราะว่าเร่งด่วนจะมีคนใช้เยอะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะกำหนดเลยว่าเส้นหลัก1ถึง2สายของแต่ละเขตที่มีคนสัญจรเยอะแล้วมีการฝ่าฝืนเยอะเป็นพิเศษเนี่ยจะพยายามไม่ให้มีเด็ดขาดแต่นี้ต้องเรียนตรงๆคือว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนที่ใช้รถด้วยต่อให้ถ้าเจ้าที่กำชับยังไงก็ตามมันคงไม่มีทางไปได้ 100% แล้วก็24ชั่วโมงขนาดนั้นใช่ไหมฮะคือก็ต้องช่วยปลูกฝังว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก่อความรำคาญเดือดร้อนแล้วทำให้ทรัพย์สินของราชการมันเสียหายด้วยครับค่ะคือการปลูกจิตสำนึกจำเป็นแต่ว่าก็ต้องพูดถึงเรื่องของบทลงโทษด้วยว่าจะดำเนินการกันจริงจังขนาดไหนนะคะท่านรองครับอันนี้ปรับจริงนะครับคือถ้าเห็นเกือบกันหน้าต่อตานี่คือปรับทันทีเดี๋ยวนั้นเลยครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนนะครับคือว่าเจ้าที่เทศกิจเขตมี40คน50คนเนี่ยจะประจำฟุตบาทคงไม่เพียงพอฮะค่ะอันนี้ก็ต้องให้มันเจ้าที่แล้วก็ทางผมก็จะไปดูว่าจุดไหนเนี่ยกล้องมันขาดก็อาจจะต้องไปเพิ่มกล้องให้มันจุดให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นอย่างที่เรียนว่ากล้องเนี่ยเดิมจับเราจับได้เลยมีคนมาร้องเรามีรางวัลนำจับใช่ไหมมีประชาชนร้องเข้ามา 8,000 กว่าเรื่องแต่เอาเข้าจริงจับได้ไม่ถึง 1,000 เพราะว่ากว่าจะตามตัวได้กว่าจะไปถึงตัวเนี่ยมันลำบากครับค่ะแล้วกรณีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะในช่วงที่ผ่านมาใช่อันนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของท่านผู้ว่าสุรินทร์เช่นกันนะฮะอันนี้ท่านก็มอบผมเลยว่าจุดเดิมเนี่ยกทม.มีจุดผ่อนผันอยู่683จุดไหม600กว่าจุดใช่ไหมฮะ683จุดยกเลิกไปเยอะละตอนนี้เหลือ232นะครับจุดที่ยกเลิกไปก็คือจุดที่1ผู้ขายน้อยนะครับ2คือเป็นจุดที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ทำให้การจราจรลำบากแล้วก็มีความสกปรกไม่ถูกสุขอนามัยอันนี้เรายกเลิกไปแล้วทีนี้มี232จุดเนี่ยก็ในอนาคตเนี่ยก็คงจะทยอยเลิกไปนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าหลายๆท่านก็บอกเอ๊ะทำไมถึงกทม.ต้องคอยเลิกด้วยเพราะว่ามันบางจุดก็เป็นอัตลักษณ์ของประเทศถูกไหมไอ้เรื่องเศษฟูดเรื่องอะไรแต่ว่ามันเคยมีกรรมการ3ฝ่ายในการกำหนดจุดผ่อนผันให้ขายได้นะครับค่ะตอนนี้นี่ก็คือ1มี1ตำรวจนะครับ2คือทางผู้ค้า3คือทางกทม.นะครับมันเคยมีหนังสือมาจากทางตำรวจว่าการขายของบนบาทวิถีเนี่ยทำให้การจราจรติดขัดเพราะฉะนั้นทางตำรวจเนี่ยเห็นควรให้ยกเลิกทั้งหมดเลยให้เป็นศูนย์ค่ะอันนี้ในพอเป็นศูนย์เนี่ยทางกทม.ก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องเดินหน้าเลิกไปทีละจุดนะครับผมแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านก็เห็นใจคือผมก็ต้องเรียนนำตรงว่าการขายของบนบาทวิถีเนี่ยมันก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนะครับแล้วก็มันเป็นช่องทางที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งคนขายและคนซื้อเองนะครับอันนี้เนี่ยจุดไหนที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เขาดูแลกันได้ดีแล้วก็ยังควบคุมให้อยู่ในความเรียบร้อยแล้วก็ถูกสุขลักษณะเนี่ยเราก็จะลองอนุโลมไปก่อนนะครับแต่ว่าจุดไหนที่ขายน้อยหรือว่าไม่เป็นระเบียบแล้วมันกิดเด็ดขาดแล้วเป็นจุดที่เดือดร้อนนำพานกับการจราจรมากๆเนี่ยเราก็จะไล่ทยอยเลิกไปอย่างเช่นจุดที่เป็นพระราพราที่ผมเรียนเนี่ย อันนี้เนี่ยเป็นต้องเรียนก่อนว่าหลายท่านเนี่ยต่อว่ากทม.เยอะมากครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตโซนจตุจักรโซนแถวนี้ก็บอกว่าทำไมกทม.ไม่ทำอะไรทีปล่อยให้ล้ำทั้งฟุตบาทแล้วก็ลงมาผิวจราจร2ช่องทางเนี่ยของคุณวิจิราจะเห็นว่าจะมีรูปอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะเลยว่าคนต้องเอามายืนรอรถอยู่บนถนนเลนที่3เนี่ยครับผมใช่ไหมฮะหลายกันเป็นงูเลยแล้วก็มีความเลอะเทอะไม่เป็นระเบียบอันนี้ต้องเรียนว่า
จุดนี้มันเป็นพื้นที่ของการรถไฟกทมเนี่ยได้ยกให้การรถไฟไปนานและหลายปีนะครับแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยเขาก็จะไปบริหารเองนะครับแต่ว่าเป็นไปมาไงไม่ทราบคือว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาก็ประสานมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีกำลังคนเพียงพอแล้วก็ทางผู้ค้าก็ขายกันมานานเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาของการคุยก่อนนอกรอบคือผมก็รับนโยบายท่านผู้ว่าสวินไปคุยกับทางรถไฟก็เชิญมาทีนี้ก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวทางรถไฟเนี่ยทางผู้ว่าการรถไฟจะเซ็นหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์ทางผู้ว่ากทมมาละกันว่าให้กทมเขาจัดระเบียบทีนี้ไอ้ตัวหนังสือก็เซ็นมาเรียบร้อยแล้วที่แล้วนะครับพอเซ็นมาปุ๊บเนี่ยผมก็เชิญผู้เกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตจตุจักรนะครับสำนักเทศกิจหรือว่าสน.พหลโยธินนะครับทหารทางกรมน.กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทางรถไฟทางผู้ค้าแล้วก็ทางห้างเซ็นทรัลห้างเดอะวันมาคุยกันหมดเลยที่ที่แล้วที่ห้องทำงานผมเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าเราคงจะไม่สามารถปล่อยให้ทางผู้ค้าเนี่ยค้าขายตามมาเปิดใจได้ต่อไปแต่ก็ผ่อนผันให้14วันเนาะใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างนี้ครับคือระหว่าง14วันเนี่ยมันมีจุดบางจุดเนี่ยที่ทางผมคุยกับการรถไฟว่าเขาเนี่ยพอจะได้ลมให้ผู้ค้าเนี่ยขายไปได้ต่อนะครับผมอันนี้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาว่าทางเขตเนี่ยต้องส่งทางเขตหรือจากทางโยธาเนี่ยเข้าไปดูว่าให้แบ่งล็อตให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ล้ำคือต้องไม่ล้ำลงไปบนผิวพื้นผิวจราจรเด็ดขาดใช่วันนี้อันนี้มันต้องใช้เวลาทีนี้เราก็ท่านผู้ว่าท่านก็เข้าใจคนค้าขายแล้วก็แบบความไอ้ความสะดวกของคนซื้อบางส่วนเนี่ยท่านก็เลยอนุโลมไปก่อนช่วงเนี้ยก่อนผมว่าภายในสิ้นเดือนเนี่ยแต่ว่าเปิดมาเดือนมิถุนาเนี่ยไอ้ตรงริมฟุตบาทกับบนถนนพหลโยธินเนี่ยผมจะไม่ยอมให้ขายเลยเด็ดขาดแล้วบริเวณตรงคือให้ไปขายตรงโค้งสวนสมเด็จย่านั้นได้แค่ไหนคะท่านรองตรงโค้งสมเด็จย่าเนี่ยครับเดิมนะครับเป็นจุดผ่อนผันของกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยปี2530กว่าตรงนั้นนะครับขายกันมานานและตอนหลังกทมก็ยกเลิกแล้วก็ยกให้การรถไฟไปใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ยังมีการขายกันต่อที่ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเหตุผลใดถึงมีการขายนะครับคือผมถามทางรถไฟก็บอกว่าไม่ได้เก็บค่าเช่าถามผู้ค้าบอกไม่ได้จ่ายเงินให้ขายก็เหมือนการขายกันมาแบบไม่มีสิทธิ์ขายอ่ะทีนี้ผมก็เรียนทางผู้ค้าว่าโอเคผมกับกทม.ทางผู้ว่าท่านเห็นใจท่านนะแต่ว่าท่านต้องเข้าใจกับว่าสิทธิ์ของท่านที่ขายตรงนี้มันไม่มีแล้วอ่ะก็คือมันก็ทำความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาสัญจรไปมาแล้วก็ภาพออกมามันก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้เป็นเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยต้องไปจัดจุดเดิมที่เคยกทม.เคยผ่อนผันเนี่ยก็จะผมก็จะถามรถไฟว่าเขาพออนุโลมได้แค่ไหนนะครับเดิมมันมี70ล็อก1.5 เมตร 1.50 เมตรกว้างประมาณนั้นนะครับก็จะให้เขาไปดูผมก็บอกว่าตอนนั้นผู้ค้าเนี่ยมันมีประมาณ130รายนะครับผมก็บอกไอ้70รายที่อยู่ตรงหัวโค้งบอกว่าที่โอเคทางผู้ว่าท่านจะช่วยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยก็คงได้ทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ก็คือขอให้ได้มากที่สุดทางผมก็จะพยายามช่วยให้มากที่สุดก็เลยจะให้เขาพยายามออกแบบล็อกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ผู้ค้าสิทธิ์คนผู้ค้าเดิมที่อยู่เนี่ยได้เข้าไปขายตรงนั้นนะฮะทีนี้ต้องเรียนว่าเรื่องผลประโยชน์สิทธิ์กินทั้งหมดเนี่ยทางกทม.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมจะให้เขาเนี่ยไปจ่ายเข้าระบบของการรถไฟให้เข้าหลวงไปทางนั้นเลยทางผมเนี่ยเตรียมแต่เข้าไปจัดระเบียบให้มันถูกตามกฎหมายแค่นั้นเองครับเพราะว่าก็ถูกพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะเยอะครับคือผมเนี่ยด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อนะว่าถ้าไม่มีการจ่ายหรือว่าไม่มีคนมาเก็บกินเนี่ยคงอยู่ไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าถามก็ไม่มีใครยอมรับผมก็ไม่รู้ว่าทำไงคือไม่มีการวางใบเสร็จก็เอาเก็บเข้าหลวงเลยวางบินวางใบเสร็จเลยแล้วกันใช่แล้วกทม.ก็ไม่ไปยุ่งคุณเก็บกันเองที่คุณเก็บกันแต่ผมขอเข้าไปจัดให้คุณแล้วกันเพราะว่าประชาชนเขาร้องเรียนมาอย่างเงี้ยครับผมค่ะแต่ยังไงก็ตามคือมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ค้าด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจัดระเบียบเราไม่คำนึงถึงผู้ค้าเลยใช่ครับใช่อันนี้เป็นนโยบายของทางท่านผู้ว่าสุดที่แล้วว่าคือท่านเนี่ยเห็นใจทั้งฝ่ายผู้ค้าแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าผู้ค้าเนี่ยที่ถึงแม้เขาไม่มีสิทธิ์ขายใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ค้าขายกันมานานตัวนี้แล้วมันก็บางทีผมว่าข้อดีมันก็มีคือว่าเขาก็ช่วยผู้มีรายได้น้อยแถวนั้นในการมีเป็นทางเลือกนอกจากจะกินนอกจากจะทานในห้างเนี่ยก็มาทานตรงนี้แต่ว่าเราคงต้องเข้าไปควบคุมด้วยให้สุกลักษณะว่าให้แบบทำให้สะอาดแล้วก็ไม่ค้าขายของผิดกฎหมายตรงนั้นครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายประเด็นน้อยอยากจะคุยกับท่านรองแต่ว่าเสียดายจังเลยเวลาของรายการหมดแล้วเรียนสอบถามทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันค่ะตกลงอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกทม.นะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนี่ยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ไหมคะณวันนี้ยังอยู่ครับคือเรื่องนี้คือผมเนี่ยสนิทกันนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ให้ปัตย์ตั้งแต่พูดตรงๆก็คือตั้งแต่ออกมาชุมนุมกปปส.เนี่ยก็ผม4คนรัฐพลพุทธิพงศ์ผมจุมพลลูกหมีเนี่ยเราก็สนิทกันแต่ว่าคือมันก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็เลือกเดินทางนี้คือก็ลาออกมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับส่วนของพี่ๆที่เหลือเนี่ยเขาตัดสินใจยังไงก็คงเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ละคนซึ่งผมว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจกันได้หรือว่ามีความคืบหน้าในทางเขาก็คงออกมาชี้แจงกันนะครับแต่ณวันนี้เขายังอยู่ครับประชาธิปัตย์ฮะอ๋อเหรอคะแล้วในส่วนของคุณสกลทีนี่จะลงการเมืองท้องถิ่นลงการเมืองระดับชาติต่อไปเรียนตรงๆคือตอนนี้ยังไม่คิดนะคือผมก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับคือท่านผู้ว่าท่านให้โอกาสทางรัฐบาลให้โอกาสเนี่ยผมก็พยายามจะทำตรงนี้แต่ว่าส่วนอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะยังไงเดี๋ยวผมขอเรียนอีกทีครับเห็นได้ค่ะโอกาสหน้าคุยกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสกลทีพัทยากุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักสักครู่ค่ะ